สนับสนุนโดยใหม่บีทาเก้นชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นสวัสดีค่ะลุงจันทร์สวนีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการถามเพื่อปลาช่อนมีพ่อชื่อปลาสวายอายุ40ปีมีน้องชื่อปลาหมออายุ15ปีถามว่าใครแก่สุดในบ้านและแม่ของปลาช่อนชื่ออะไรว้ายตายแล้วเอาคำถามอะไรมาถามพี่เนี่ยพี่ไม่เคยเจอคำถามแบบนี้เลยได้ยินแค่ปลาหัวตายปุ๊บปากอะไรเงี้ยเอ้ยแต่มาถูกทางนะพี่มาถูกทางเออไม่รู้เลยจริงๆรู้แค่ว่าพี่ลองนึกพี่ลองนึกดูปัญหาเนี้ยคือมันเป็นปัญหาชาวที่แบบว่าทุกคนรู้แต่ว่าพี่เนี่ยแบบว่าตามากเกิดเป็นคำถามหมดงั้นหนูเฉลยเลยนะแม่ชื่อไก่และแม่คือคนที่แก่ที่สุดเพราะไก่แก่แม่ปลาช่อนคิดไหมอันนี้มันยากไปเอาคำถามง่ายๆคำถามง่ายๆน้ำอะไรยืนได้น้ำอะไรยืนได้พี่เหรอน้ำอะไรยืนได้พี่ใบแล้วนะอย่าคิดลึกไม่คือมันแค่งงแบบพี่ไม่รู้เรื่องจริงๆครับพวกนี้จริงๆนะ น้ำตื้นไงพี่หญิงโอ้ยก็ถึงได้บอกว่าอยากคิดลึกไงอะไรน้ำตื้นเดี๋ยวนะน้ำตื้นเลยเขาตายน้ำตื้นจริงอ่ะทอดหมูยังไงไม่ให้ติดกระทะคะอ๋อทอดในหม้อถ้าชีวิตนี้กินอาหารได้แค่เมนูเดียวพี่หญิงจะเลือกกินเมนูอะไรอ้าวไข่เจียวแล้วกันข้าวไข่เจียวแล้วกันหนูเบื่อแน่เลยไม่เป็นไรข้าวไข่เจียวเดี๋ยวนะหรือว่าเดี๋ยวพอเฉลยปุ๊บนะตายน้ำตื้นอีกละไม่มีเฉลยอันนี้ไม่มีเฉลยอันนี้คือแล้วแต่พี่เลยเป็นชีวิตของพี่พี่จะเลือกกินอะไรก็เรื่องของพี่ค่ะถ้าเกิดนั้นเลือกกินอะไรเป็นชีวิตของพี่ก็คือหมายถึงว่าก็พี่ทำกับข้าวเป็นน่ะพี่จะไม่กินอย่างเดียวเลยอ่ะพี่จะไม่กินอย่างเดียวเพราะพี่ทำกับข้าวเป็นน่ะพี่กินไก่ดาวไข่เจียวไข่ต้มพี่จะวนแต่อาหารที่เป็นไข่อ่ะแต่ก็ยังอยู่กับไข่นะนิสัยดีของตัวเองคืออะไรคะเป็นคนใจเย็นมั้งหัวเราะยิ้มง่ายยิ้มง่ายหัวเราะเก่งเส้นตื้นก็น่าจะจริงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนใจร้อนก็คงด่าหนูตั้งแต่คำถามแรกแล้วก็สมชื่อรายการน่ะอยู่กับรายการถามเพื่อพี่ก็จะถามตอนนี้พี่โมโหแล้วพี่จะถามว่าถามเพื่อพฤติกรรมแปลกๆที่คนอื่นไม่รู้ค่ะปกติเป็นคนที่กลัวหนอนที่สุดคนอื่นเขาจะกลัวสัตว์ที่มันน่ากลัวแต่พี่จะกลัวหนอนแต่พี่ไม่กลัวคางคกคือคางคกไม่พี่จะจับได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องแปลกของพี่แต่ปัดว่าพี่หญิงพฤติกรรมแปลกของพี่หญิงอ่ะคือพี่หญิงก็ชอบบอกว่าเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ความจริงแล้วพี่หญิงเป็นคนพูดเก่งมากพูดเก่งแต่ตอบคำถามไม่ค่อยเก่งโอเคตกลงกันใช่ไหมทั้งสองคนอ่ะ แล้วคลิปแบบไหนที่พี่ดูทีไรยิ้มทุกทีเลยคะชาวบ้านทำกับข้าวหรือเขาแบบปีนต้นไม้เพื่อหาของกินหาปลาในทุ่งนาส่วนใหญ่พี่จะชอบดูลักษณะนี้มากกว่าแล้วก็ที่สำคัญชอบดูคนแก่ๆที่เขาอายุมากๆแล้วเขายังแข็งแรงอะไรเงี้ยพี่ชอบลักษณะนั้นมากกว่าแล้วถ้าเกิดราหูเนี่ยมีรูปร่างเหมือนมนุษย์คิดว่าจะมีหน้าตาและนิสัยแบบไหนคะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยพี่อยากให้หน้าเหมือนเกรซวาเลนทอนและนิสัยล่ะคะแต่คนแบบว่านิ่งๆคลึมๆอะไรเงี้ยก็เหมือนทรงเดียวกับพระราหูแหละนิ่งๆไม่คือแบบว่าเกิดแต่ในความนิ่งอ่ะก็คือว่ามีความเขาเรียกอะไรนะสมาร์ทอ่อนโยนอ่อนโยนใช่แบบนิ่งคุยไม่เก่งอะไรเงี้ยเพราะเราคุยเก่งแล้วเราอยากให้ฟังเรา งั้นมาร้องเพลงนี้กันเลยดีกว่าค่ะพี่หญิงราหูอมจันจ้าจันเจ้าเฮ้อเคี้ยวคายคายช่วยทีได้ไหมราหูอมจันจันเจ้าข้าใจจะขาดลงพลันราหูมาอมจันช่วยจันตะวันว่าช่วยจันตะวันฝากผลงานค่ะก็ฝากเพลงราหูอมจันทร์ด้วยนะคะกดฟังใน YouTube ช่องดวงจันทร์สุวรรณี Channel ค่ะหรือไม่ก็ตามไปเล่นคลิปใน TikTok ได้ค่ะคนนี้มันหล่ออะไรไม่รู้สองคนนี้